อีกมุมหนึ่งนะครับของแกรนด์แคนยอนนะมุมนี้ก็นะเป็นมุมที่มีในส่วนของรั้วราวเหล็กนะครับซึ่งด้านหลังฝั่งนี้จะเป็นทางรถไฟอ่ะถ้าเรามองมุมนี้นะหลายๆท่านก็อาจจะได้ภาพมุมนี้นะครับเพื่อออกสู่สายตานะครั้งหนึ่งเรามาที่แกรนด์แคนยอนชลบุรีหรือแคนยอนคีรีหรือเหมืองคีรีเดิมนะครับนี่นะฮะเมื่อกี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่นะดูใกล้ๆนิดนึงนะโอเคนะครับบายบายแกรนด์แคนยอนชลบุรีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนนะโอเคครับตอนนี้เดินมาถึงข้างล่างแล้วนะเมื่อกี้อยู่บนนะภูเขาหินที่เขาเอาหินขึ้นไปกองนะตอนนี้เรามาอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าแกรนด์แคนยอนนะฮะมองไปด้านโน้นเดี๋ยวซูมเข้าไปนิดนึงนะครับเราก็จะได้เห็นในส่วนของนะหลุมนะเหมืองคีรีนะแต่ก่อนนะหลังจากที่ไม่มีการทำเหมืองตรงนี้แล้วก็ถูกปล่อยนะครับตอนนี้ก็นะมีผู้คนเดินทางมาเยอะเหมือนกันถ้าเรามองไปที่สันฝั่งโน้นนิดนึงนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นในเรื่องของนะฮะกั้นไว้เพื่อไม่ให้ดินพังทลายแล้วก็ด้านข้างๆฝั่งโน้นเราจะเห็นทางรถไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกทีฝั่งโน้นเนาะนะครับเดี๋ยวก็นะตรงนี้นะครับมานะดูความสวยงามนะของหินน้ำที่นี่จะเป็นสีเขียวนิดนึงเพราะว่าภูเขาตรงนี้จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับอ่ะนี่คือในส่วนที่เขาเรียกกันว่าแกรนด์แคนยอนนะเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝากนึงนะครับเพื่อไปดูในส่วนของนะใกล้ๆกับทางรถไฟนะครับถ้าใครมีเวลามานะครับชลบุรีลองแวะเข้ามานิดนึงนะครับไม่ไกลนะครับตัดออกจากมอเตอร์เวย์มาหน่อยเดียวนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามานะครับเดี๋ยวเข้ามาที่ถนนคีรีนครเข้ามาที่ซอย8นะครับเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นนะครับสวัสดีครับขณะนี้อยู่ที่แกรนด์แคนยอนชลบุรีนะฮะหรือแกรนด์แคนยอนคีรีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหมืองคีรีนะในสมัยก่อนนะครับตอนนี้อยู่บนลานกองหินนะฮะถ้าอยู่บนลานกองหินก็จะมีในเรื่องของนะความสวยงามนะของกองหินอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงนะเมื่อนะครับกองหินไม่ได้ใช้งานนะการเวลาผ่านไปนะฮะฝนตกลงมาก็เลยซอกนะตรงนี้นะถ้าเรามองไกลๆมันจะเหมือนกับภูเขาหิมะนะครับแต่จะเป็นในส่วนของกองหินนะดูตรงนี้นิดนึงนะครับนะถ้าเรามองไปรอบๆนะครับนี่นะฮะส่วนไอตัวแกรนด์แคนยอนเดี๋ยวจะลงไปชมข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขึ้นมานะผมขึ้นมาอยู่ที่นะด้านบนนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันนะด้านล่างนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็จะเดินลงละนะฮะนะสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะก็ไม่ยากนะครับแกรนด์แคนยอนเคอรีหรือแกรนด์แคนยอนนะครับเดี๋ยวเราก็นะวิ่งตามเส้นทางนะมอเตอร์เวย์มาเรื่อยๆก็ได้นะครับแล้วก็ยูเทิร์นนะฮะที่เราจะเข้าในส่วนของตัวนะชลบุรีบางแสนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เลยมานิดนึงมันก็จะเป็นถนนนะฮะนครคีรีหรือคีรีนครนะถนนคีรีนครก็เลี้ยวเข้ามาที่ซอย8นะวิ่งตรงเข้ามานะครับวิ่งตรงเข้ามาหน่อยนึงนะฮะก่อนที่จะนะข้ามทางรถไฟไปนะครับก็เลี้ยวขวานะครับไม่ข้ามทางรถไฟนะเลี้ยวขวาตามทางรถไฟมาหน่อยเดียวนะก็จะถึงจุดนะที่เราเรียกกันว่าแกรนด์แคนยอนนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยลงไปดูข้างล่างนะครับ